ะคะวันนี้หลังจากการห่างหายจากการรีวิวแกดเจ็ตไปสักพักนี้วันนี้ไอ้มันจะของเล่นใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือเครื่องปริ้นขนาดพกพาที่ไอชูมือก็เพราะว่าเครื่องปริ้นที่ไอจะมารีวิววันนี้อันเท่านี้ค่ะอันเท่าฝ่ามือเท่านั้นเองนะคะนั่นก็คือนี่เลยเจ้าปริ้นพอดอันนี้นะคะจากอีฟบอดค่ะรุ่น PYBM นะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของมันเลยสิ่งที่อยู่ในกล่องนะคะที่มันบรรจุมาเขาจะมีเครื่องปริ้นพกพานะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นหมึกที่เขาแถมมาแล้วก็อีกอย่างก็คือสาย USB สำหรับการชาร์จนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานอย่างนี้นะคะซึ่งแอปพลิเคชันที่ใช้ด้วยกันเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS คุณสมบัติของมันใช่ไหมเนี่ยมันก็พกพาง่ายนะคะมีน้ำหนักเบาอันแค่นี้เองนะคะพอๆกับที่ชาร์จแบตบางอันด้วยซ้ำนะเล็กมากๆนะคะสามารถพกพาใส่กระเป๋าไปปริ้นนู่นปริ้นนี่ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยมันสามารถพิมพ์ลงบนพื้นผิวได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษพื้นผิวขรุขระนะคะเช่นไม้หนังผ้านะคะเดี๋ยวไอจะลองมาปริ้นบนพื้นผิวที่หลากหลายทุกคนดูนะคะอ๋อที่สำคัญนะคะสามารถปริ้นลงบนผิวหนังของเราได้ด้วยมีความปริ้นเพลย์นะคะวิธีการใช้นะคะก็ง่ายๆเท่านั้นเองนะคะโดยเขาเนี่ยจะมีกระดาษมาแบบนี้นะคะแล้วก็สแกน QR code แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันมาใช้คู่กับเจ้าเครื่องนี้นะคะก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับมือถือของเรานะคะแล้วก็จะพิมพ์อะไรเนี่ยก็สั่งการในมือถือแล้วก็กดปริ้นเท่านั้นเองง่ายมากๆเลยโดยเจ้าเครื่องนี้นะคะสามารถปริ้นเป็นรูปหรือว่าเป็นข้อความก็ได้นะคะตามที่เราตั้งเข้าในแอปพลิเคชันนะคะและสามารถปริ้นความกว้างมากที่สุดได้ถึง26มมเลยทีเดียวค่ะเจ้าหมึกที่เขาแถมมากับเครื่องนี้นะคะสามารถพิมพ์ได้ถึง 3,500 ครั้งเลยทีเดียวจะเป็นหน้าตากล่องแบบนี้นะคะเป็นสีดำแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีขายเป็นหมึกมีสีอื่นๆด้วยนะคะถ้าเราอยากได้สีอื่นเนี่ยเราก็สามารถไปซื้อเพิ่มเติมได้นะที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือมันมีหมึกล่องหนด้วยน่าสนใจมากเป็นหมึกล่องหนแล้วก็จะเห็นข้อความก็ต่อเมื่อเราส่องไฟเท่านั้นเครื่องนี้นะคะก็ไม่ได้ใส่ถ่านอะไรนะคะมันเป็นการใช้งานแบบใช้สาย USB Type C นะคะเสียบเข้าไปชาร์จแบตนะคะแล้วก็ใช้งานได้แบบไร้สายเลยสะดวกมากๆโดยมีความจุแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่500มิลลิแอมป์ด้วยกันค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการใช้งานง่ายๆกันดีกว่าค่ะว่าใช้งานไงบ้างไอ้นะคะได้ชาร์จแบตเครื่องแล้วนะคะก็จะมีสวิตช์อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเราก็แค่กดเปิดไปที่ออนปุ๊บจะมีเสียงปี๊บนะคะก็คือเครื่องเนี่ยเปิดแล้วนะจากนั้นเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันชื่อว่า Print Lab นะเราสามารถเลือกได้เป็นใส่เทคใส่รูปภาพเป็นวาดรูปเข้าไปใน Space ที่เขาจะให้เราพิมพ์นะคะก็มันจะมีเราพิมพ์ยาวได้ถึง50เซนเลยทีเดียวนะคะในพื้นที่การพิมพ์ของเขาเนาะนี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจจะลองพิมพ์เป็นคำง่ายๆดีกว่าเป็นคำว่า Unfull Eye นะชื่อช่องของเราเองนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็เลือกฟอนต์ได้เลือกไซส์ได้นะคะนี่จะไซส์เท่าไหนดีก็ฟอนต์ก็จะเป็นแบบภาษาจีนเนาะอ่านไม่ออกแต่ว่ามีฟอนต์นึงที่ไอชอบมากเลยนะคะก็คือ Dancing Script แล้วก็มีเลือกหนาเลือกไม่หนาได้เราเลือกหนาก็ได้จะได้ดูแบบว่าเห็นชัดนะคะก็จะได้มาแล้วนะเราสามารถย่อขยายฟอนต์ด้วยกันซูมอินซูมเอาแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะไอ้ก็เราจะลองจัดไว้อยู่ตรงกลางเราต้องเปิด Wi-Fi ไว้เนาะแล้วก็หาชื่อที่เขียนว่า EVBOT นะคะแล้วก็จะ connect ในครั้งแรกเนี่ยเราต้องใส่รหัสผ่านก่อนง่ายๆนะคะซึ่งรหัสผ่านที่เขาตั้งให้ก็ง่ายเลยทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8นะคะก็ใส่ไปจ้าจะมีเสียงติ๊ดๆคือ connect แล้ววิธีการก็ง่ายมากเลยมีกระดาษแบบนี้ใช่ไหมคะเปิดฝาที่ปิดออกเนาะอันนี้จะเป็นฝาเป็นแบบแม่เหล็กด้วยสะดวกมากเลยเพื่อการมันเลอะเทอะต้องรอให้เขียนว่า image download 100% ก่อนนะคะแล้วก็กด1ทีตรงนี้นะคะถ้ามันดังตึ๊ด1ทีแล้วก็คือมันจะปริ้นเสร็จแล้วโอเคเราจะต้องหันด้านตลับหมึกออกจากตัวเราเองนะคะแล้วก็ด้านโลโก้อยู่ทางขวาเนาะแบบนี้ซ้ายไปขวาถ้าจะลองพิมพ์ลงบนไม้นะคะอันนี้คือที่ใส่กระดาษทิชชู่นะคะจะพิมพ์ว่าอะไรดีเป็นชื่อไอ้การไปคิดไม่ออกหันด้านหมึกออกจากตัวเองกดว้าวนี่เป็นกระเป๋าผ้าเขียนว่าพิงค์นะคะไอ้
ยังไม่เคยใช้มันเลยจะมาลองชิมดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเขาแนะนำนะคะว่าถ้าอยากให้มันติดทนมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาอะไรมาแบบทาที่พื้นผิวก่อนแล้วค่อยพิมพ์ก็จะได้ติดทนมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าสำหรับการพิมพ์ลงบนผ้าทั่วไปถ้าเราอยากพิมพ์เล่นๆอย่างเงี้ยเราพิมพ์ไปเราซักครั้งเดียวมันก็ออกแล้วนะคะได้ทดลองพิมพ์ลงบนหน้ากากผ้าแล้วไอ้ลองไปซักด้วยสบู่ธรรมดาเนี่ยแหละมันก็ออกนะคะปิดคำปุ๊บแล้วก็จะมีปุ่ม delete หรือว่า clean นะคะ clean ก็คือแบบลบไปทั้งหน้าเลย empty canvas นะคะแล้วก็พิมพ์ใหม่ back pink โอเคเลือกฟอนต์แล้วนะคะอันนี้ก็จะดูแบบใกล้เคียงกับ back pink สุดนะคะแล้วก็ขยายหน่อยให้มันแบบใหญ่ๆขยายใหญ่ได้สุดเลยค่ะ26มิลมันก็จะเลยไปมันก็ไม่ต้องกวนนะคะเราก็เลยรู้คำว่าพิมพ์มันจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วทีนี้เราก็มาลองพิมพ์กันดีกว่านะคะมันก็จะอัปโหลดรูปเข้าไปเชื่อมต่อเรามีสมมติว่าเรามีคำนี้เราคิดว่าเราต้องใช้มันบ่อยแน่ๆเลยนะคะเราสามารถกดAddเป็น Favorite ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้งนั่นเองกดไป add to favorite ปุ๊บมันก็จะเข้าไปที่ favorite gallery นะคะก็จะมีคำที่เราเซฟไว้แล้วนี่นะคะว่า unpoised นะคะว่า back pin นะคะนอกจากนี้มันจะมี gallery ด้วยคือเป็นคำที่เขาคิดไว้ให้แบบสำเร็จรูปแล้วนะคะมีตัวการ์ตูนน่ารักด้วยนะคะทีนี้เรามาลองเป็นลายมือบ้างสมมติว่าแบบมีคนชอบแอบกินของเราในตู้เย็นเขียนคำว่าห้ามกินลงไปเขียนเสร็จแล้วก็จะใส่รูปภาพไปด้วยนะคะมันก็จะเข้าไปที่แกลเลอรี่เราจะอัปโหลดรูปอะไรเข้าไปก็ได้นะคะมันก็จะเข้ามาเป็นขาวดำไอ้ก็จะเอารูปนี้เป็นรูปแบบว่าไอชี้หน้าอยู่นะคะว่าแบบอย่ามากินของฉันนะทีนี้รูปเนี่ยเราสามารถปรับความสว่างความคอนทราสต์ได้นะคะก็ไอ้ก็จะปรับให้มันแบบว่ามีคอนทราสต์จัดนิดนึงไม่ติดเทามากนะคะสามารถหมุนโรเตทได้ในนี้เลยสะดวกมากค่ะจะย่อขยายก็ได้แต่ก็เอาไม่ต้องใหญ่มากเพราะกลัวตัวเองเหมือนกันนะคะโอเคนี่เรามาลองปิดเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีลายมือของไอซ์นะคะแล้วก็มีหน้าด้วยชี้บอกว่าห้ามกินหมึกนะเพื่อแปะได้อย่างที่บอกไปแล้วว่าหมึกที่เขาให้มานะคะเป็นหมึกที่ไม่มีสารอันตรายต่อผิวหนังนะคะเพราะนั้นถ้าใครอยากมีแทททูใช่ไหมเก๋ๆปุ๊บเราก็สามารถเลือกลายใดๆเข้าไปได้เลยนะคะมาลองพิมพ์กันบนตัวของเราเลยดีกว่าเรียบร้อยนะคะแล้วนี่ก็คือสิ่งทั้งหมดที่เจ้าเครื่องปรินท์พกพาเนี่ยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะไอเนี่ยได้เครื่องนี้มาจาก Shopee นะคะราคาประมาณ 2,900 กว่าบาทนะคะเดี๋ยวไอจะทิ้งลิงก์ร้านที่ไอซื้อไว้ให้นะคะก็สามารถซื้อได้ช่องทางหลากหลายนะคะมีใน JD Central ด้วยนะคะก็กดเข้าไปได้นะคะประมาณ 2,900 บาทเท่านั้นเองนะคะก็สำหรับใครที่อยากได้เครื่องปริ้นท์พกพาสะดวกๆนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นส่งจดหมายนะคะจะปั๊มบนนู่นนี่นั่นนะคะทำได้หลากหลายมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยใครชอบนะคะฝากกดติดตามSubscribeเป็นกำลังใจไอด้วยนะคะยังไงก็จะขอไปอวดรายทัททูเก๋ๆนะคะกับเพื่อนๆก่อนนะคะแล้วก็สไครต์กระเป๋าที่เราเนี่ยนะคะสกรีนเองเก๋ๆแบบนี้มีแบ็คพิงค์นะคะสามารถติดตามทางช่องทางอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebookต่อค่ะ Instagram นะคะติดตามกันได้นะคะวันนี้ไอ้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะอีบอทปิ้นพัดนะคะพบกันนะ